ตาลิบานได้ไหมฮะเรื่องของตาลิบานเรื่องของตาลิบานมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วเพราะว่าอย่างที่ให้ดูเนี่ยนะฮะ unheard.com เขาเขียนอย่างนี้ the Taliban must purge itself เขาพาดูอย่างนี้เพราะว่ากลายเป็นว่าสถานการณ์ในวันนี้คือในประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยมีรัฐบาลตาลิบานปกครองแล้วองค์กรด้านสิทธิสตรีระหว่างประเทศ NGO ต่างๆรวมทั้ง NGO ซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็กในการเรียนหนังสือและประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษและสหรัฐเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรืออาจจะไม่ต้องการที่จะทำอะไรในการแทรกแซงไปกดดันให้ตาลิบานเนี่ยยอมเปิดสถานการศึกษาให้ผู้หญิงสามารถเรียนหนังสือได้ผมพูดจริงนะผมถือว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นความเลวร้ายที่ใหญ่หลวงมากที่ถูกลงมือโดยรัฐบาลตาลิบานในอัฟกานิสถานที่เป็นเรื่องใหญ่พอที่ทำให้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมียติพิเศษจากองค์กรสหประชาชาติรวมไปถึงจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council ไม่ได้พูดเล่นนะครับให้มีการส่งกำลังเข้าไปจากประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของ UN เพื่อที่จะไปเปลี่ยนรัฐบาลตาลิบานคราวนี้อังกฤษและสหรัฐไม่ต้องการที่จะทำสงครามกับตาลิบานในเวลานี้เพราะว่าไม่คุ้มในประโยชน์ที่จะได้แต่ว่าทั้งโลกจะปล่อยให้ผู้หญิงในอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัยเลยนะฮะมันเลวร้ายฮะคือสิ่งที่รัฐบาลตาลิบานทำในวันนี้มันอำมหิตฮะมันไม่ใช่แค่เป็นการกดขี่ข่มเหงในแบบที่เป็นการเลือกปฏิบัตินะฮะการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นในแต่ละสังคมอยู่แล้วที่มันไม่มีความเท่าเทียมกันแต่การไม่ให้เรียนหนังสือเลยนี่คือมันเป็นการทำลายผู้หญิงทั้งเจเนอเรชันนะฮะแล้วทำทีหนึ่งทั้งหลายเจเนอเรชันผมบอกเลยว่าในวันนี้โลกตะวันตกไม่ควรทอดทิ้งผู้หญิงชาวอัฟกานิสถานพูดไปไกลกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็น UN สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งรัสเซียประเทศต่างๆซึ่งมีอำนาจอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งจีนต้องร่วมกดดันและแทรกแซงให้ผู้หญิงในอัฟกานิสถานได้ไปเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัยนี่คือเรื่องคอขาดบาดตายซึ่งต้องใช้กำลังและอำนาจทางกฎหมายระหว่างประเทศเท่าที่มีในการเคี่ยนให้ตาลิบานในอัฟกานิสถานยอมมอบสิทธิ์นี้ให้กับสตรีจากเรื่องของตาลิบานในอัฟกานิสถานผมไปที่เรื่องของอิหร่านนะครับอันนี้รายงานให้ทราบได้มีโอกาสติดตามในเพจ Facebook ของ The Structure เขาอ้างอิงการรายงานข่าวของ Reuters นะครับว่าซาร่าคาเดมนักกีฬาหมากรุกทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสเปนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังได้รับคำเตือนไม่ให้กลับไปอิหร่านจากกรณีที่เธอเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกในรายการการแข่งขันนะระหว่าง 25-30 ธันวาคมซึ่งจัดที่คาซัคสถานโดยที่เธอไม่สวมฮิญาบผ้าคลุมศีรษะซึ่งเป็นระเบียบการแต่งกายบังคับที่เข้มงวดของอิหร่านทั้งนี้ซาร่าคาเดมเขาไม่ได้ตอบกลับคำขอของรอยเตอร์สสำหรับการขอความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์ว่าเธอจะย้ายไปอยู่สเปนตามที่หนังสือพิมพ์ Le Figaro และ LPS รายงานไปหรือไม่การประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นนะทั่วประเทศอิหร่านตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่มาซาอามีนีหญิงสาววัย22ปีเสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวในข้อหาแต่งกายไม่เหมาะสมถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดต่อผู้นำอิหร่านนับตั้งแต่การปฏิวัติในปี2522โดยผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญด้วยการแสดงออกผ่านการถอดหรือเผาผ้าคลุมศีรษะขณะที่ผู้ประท้วงต่างรู้สึกมีความหวังที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากนักกีฬาชาวอิหร่านทั้งชายและหญิงผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะเพราะฉะนั้นคุณเห็นกิจกรรมในการต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีในการที่จะไม่สวมฮิญาบในประเทศอิหร่านนะครับในประเทศอิหร่านผมแยกแยะนิดหนึ่งนะทิ้งท้ายในประเด็นนี้คือมันมีระดับของความเสมอภาคนะความเสมอภาคซึ่งอ้างอิงคำสอนทางศาสนาโดยรัฐแต่ละรัฐเนี่ยบางทีจะอ้างอิงไม่เหมือนกันผู้ซึ่งตีความคำสอนทางศาสนาเนี่ยก็จะตีความไม่เหมือนกันตีความไปในทางซึ่ง compromise หรือ principle ก็แล้วแต่คนตีความแต่ประเด็นในกรณีของอิหร่านเนี่ยมันก็นำมาสู่ความรู้สึกไม่พอใจของกลุ่มสิทธิสตรีเป็นจำนวนมากว่าผู้หญิงไม่ควรได้ถูกบังคับให้สวมฮิญาบนะนั่นเป็นมิตินึงแต่ว่านั่นเป็นเรื่องซึ่งเอาจริงแล้วในทางสากลเนี่ยมันยังมีดีเบตกันอยู่
นะแล้วมันก็ยังมีคำถามด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยม็อบในอิหร่านเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือท้าทายผู้นำสูงสุดเลยด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่เน้นเรื่องการไม่สวมหรือสวมฮิญาบแต่กลับมาที่กรณีของอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่มีการถกเถียงกันแล้วว่าผู้หญิงควรจะได้เรียนหนังสือหรือเปล่าผู้หญิงต้องได้เรียนหนังสือผู้หญิงต้องได้เรียนหนังสือเด็กนะฮะ3ขวบ4ขวบต้องได้เรียนอนุบาลผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิ์ในการแบบโฮมสกูลนะคนละประเด็นอันนั้นเป็นประเด็นของประเทศซึ่งพัฒนาแล้วและผู้ปกครองมีฐานะดีพอและมีความรู้ความอ่านที่จะจัดสเกดจูลเรียนโฮมสกูลประเด็นในกรณีของอัฟกานิสถานก็คือว่าเด็กถูกห้ามไม่ให้เรียนเด็กผู้หญิง3ขวบยัน30เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เบอร์ก้าหรืออะไรละมันคือการทำลายมันสมองของคนทั้งเจเนอเรชั่นถ้าคุณถามผมนะ UN ต้องแทรกแซงและทั้งอเมริกาอังกฤษรัสเซียจีนเนี่ยต้องโค่นอำนาจรัฐบาลตาลิบันมันกลับไปที่บทความเมื่อกี้นี่ไงในอันเฮิร์ทที่บอกว่าตาลิบันต้องปฏิรูปตนเองจากภายในถ้าโลกไม่แคร์ตาลิบันต้องทำสิ่งนี้ถ้าจะอยู่ต่อไปในอัฟกานิสถานหรืออย่างน้อยควรจะทำ